สวัสดีค่ะพบกับช่องมาดามน้องมังดีนะคะบงชูอาทูสวันนี้เราอยู่บ้านที่ทะเลค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เพื่อนจะมาทานข้าวด้วยเราก็เลยจะทำปอเปี๊ยะไส้ทูน่ากำลังทำอยู่นะได้ยินเสียงทะเลเนาะวันนี้อากาศจะว่าดีก็ยังไม่แน่นะเพราะว่ามีหมอกมีเมฆดำๆแล้วก็ลมเย็นๆหน่อยนะวันนี้เมื่อวานเรามาหาหอยนะก็จะเป็นปลาลัวหรือว่าถ้าคล้ายๆบ้านเราก็จะเป็นหอยลายแต่ว่าตัวน่าจะใหญ่กว่าแหละเหมือนคล้ายๆหอยกาบแต่ว่าปลดล็อกก็ไปได้แค่รัศมี100 กิโลอยู่นะแล้วก็ทะเลก็คือต้องเดินห่างๆเอ้ยต้องอยู่ห่างๆกันนะแต่เราหาหอยก็ไม่ได้อยู่กับที่อยู่แล้วอ่ะก็เดินตลอดคนมาอาบแดดเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าคิดถึงทะเลเนาะกี่เดือนแล้วอ่ะน่าจะ3 เดือนได้เนาะ3 เดือนกว่าสินี่พฤษภาแล้วอ่ะหอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยาวมากให้ดูไส้นะลืมทำไมนี้เยอะอยู่เพราะว่าแขกมา4 คนเย็นๆแล้วก็มีลมนะวันนี้แดดยังไม่มาแดดยังไม่ออกเลยแต่ดูไอ้เมเตโอแล้วอ่ะไอ้พยากรณ์อากาศเขาว่าหลังเที่ยงแดดจะดีเหมือนเมื่อวานลุ้นอยู่นะเพราะเมฆเยอะมากกลัวฝนมาถ้ามีแดดก็จะดีพาไปดูทะเลไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะก็ไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมาก็เลยเอาง่ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็ข้าวเหนียวหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วง่ายๆแล้วกันเมื่อวานที่ไปหาหอยนะคือแบบว่าอากาศดีมากคือมีแดดเปรี้ยงนะแต่ว่าไม่ร้อนจะมีไอจากทะเลที่แบบว่าเย็นเย็นเหมือนนะเหมือนสวรรค์เลยเมื่อวานบอกคือแบบมันเป็นไอละอองขึ้นนะนะคือแบบสดชื่นมากในรอบกี่เดือนน่ะที่ไม่ได้มาทะเลเลยอ่ะที่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเดี๋ยวเราพาไปดูทะเลนะคะThank you.
ัวไปหอมปอเปี๊ยะต่อนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอลาโพเชน